อยู่เลยจริงๆแล้วปัญหาของเจี๊ยบอ่ะเจี๊ยบมีปัญหาเรื่องของสายตาซึ่งยาวอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนสายตาเอียงแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหารวมหมดเลยคือสั้นยาวเอียงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นก็คือเราทำงานด้านออนไลน์แล้วเราก็ใช้มือถือตลอดก็จะมีปัญหาก็คือพบว่าตัวเองอ่ะมีการอักเสบรู้สึกเจ็บบริเวณปากหางตาคือเจ็บเสร็จแล้วเอ๊ะเราเป็นอะไรก็เลยไปหาหมอแล้วปรากฏว่าไปเจอเรื่องของจอประสาทอักเสบแล้วซ้ำหนักกว่านั้นก็คือเวลาที่เราอยู่กับความมืดอะค่ะมันจะเป็นแสงแฟลชเลยค่ะอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยเห็นเป็นเส้นเลยค่ะซึ่งลักษณะเนี้ยคุณหมอเขาก็บอกมันมีภาวะต่อเรื่องของต้อหินเราก็กลัวน้องต้อหินเวลาเป็นถ้าพูดถึงต้อหินเราก็กลัวเพราะว่าต้อหินเนี่ยคือตาบอดได้เผอิญว่าพอได้ซีมาเราก็เลยทานซีเนี่ยวันละ2ซองค่ะจะทานซีวันละ2ซองตอน8โมงเช้าทุกวันณวันนี้ตั้งแต่ที่ได้ซีมาก็ประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ย2เดือนปรากฏว่าวันนี้ไม่มีแล้วคือหมายถึงว่าที่อักเสบก็คือถูกที่อักเสบที่เจ็บตาที่เจ็บตาไม่มีเลยแล้วก็ที่แสงแฟลชตอนนี้แฟลชไม่มีแล้วอยากให้เพื่อนๆอ่ะอย่างน้อยๆรักษาดวงตาไว้วันละ1ซองก็ดีก็คือเป็นทานบำรุงเนี่ยเป็นวันละ1ซองเพราะว่าจริงๆตอนนี้คือถ้าพูดถึงว่าดวงตาเนี่ยใครๆก็ใช้ใช่กลัวมากเลยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่จนนี้ก็แต่ละคนก็คือมีการใช้กันต่อเนื่องแล้วก็คือวันละซองเพื่อบำรุงถ้าเกิดว่าเป็นแล้วอย่างที่บางคนก็ดูคลิปในมือถือดูหนังมือถือคือทุกอย่างใช้ในมือถือหมดแหละตอนนี้เพราะว่ามันดีง่ายค่ะก็ลองทานนะคะกับตัวซีค่ะ